วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องทำงานนายกเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อปรัชญานงนุชได้มีการโพสต์ภาพรวมวัตถุมงคลต่างๆในห้องทำงานของนายกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพาตัวแทนเด็กเยาวชนเข้าชมห้องทำงานโดยผู้โพสต์เผยว่าส่องพระห้องนายกเสริมดวงงานอำนาจเสริมแกร่งเก้าอี้นายกงานนี้บิ๊กตู่สู้ไม่ถอยทั้งงานและทั้งดวงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นายกเปิดห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบให้ตัวแทนเด็กเยาวชนนั่งเก้าอี้นายกในวันเด็กออนไลน์พบมีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อหลายจุดในห้องทำงานทั้งครุฑแดงของพระอาจารย์วราวัฒน์โพสองพระนารายณ์ทรงครุฑสิงคู่มงคลข้างโต๊ะพระพุทธชินราชหลวงปู่ทวดตุ๊กตาเสือสัญลักษณ์ทหารเสือรูปปั้นกวนอูปังขี่ม้าเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ